เสร็จแล้วนะครับต้มยำปลากรดเนาะโอ้ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครครับอันนี้เห็ดป่านี่สดๆเลยหวานเจ็บเนื้อยอดตัดใจข้าวผมไปตลาดนะครับวันนี้ตลาดบุพเพสัญจรอยู่ที่สี่แยกแกงเซียวนะครับสิ่งที่ผมได้มานะครับเป็นนี่เลยฮะปลากรดนะครับปลากรดสดๆเลยอันนี้ค้าให้แม่ค้าครัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาล้างแล้วก็ต้มยำนะครับต้มยำปลากรดอันนี้สดๆเลยนะฮะเสียอย่างเดียวไม่มีไข่นะครับตรงนี้เป็นปลากรดแม่น้ำนะครับนี่ฮะเรามาดูส่วนผสมนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมีพริกแห้งผัดนะครับพริกแห้งผัดทอดนะครับแล้วก็มีเห็ดฟางใส่ซะหน่อยนะฮะผมชอบกินผัดอยู่แล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะแล้วก็มะเขือเทศหอมหัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาหั่นนะฮะหั่นแล้วก็จะต้มน้ำให้เดือดแล้วค่อยนำปลาใส่ลงไปนะครับเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะไปต้มน้ำนะครับเราจะผัดในส่วนของพริกนี่นะครับพริกแห้งนะฮะประมาณ15เม็ดนะครับใครไม่ชอบเผ็ดก็อย่าไปใส่เยอะนะครับเพื่อจับแค่แล้วก็ดูลมแรงหน่อยนะครับเราจะคั่วพริกนะครับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ข่านะฮะให้มันหอมนะครับใส่พริกแห้งลงไปแล้วนะครับตะไคร้แล้วก็ข่านะครับรากผักชีก็ใส่น้ำนะครับน้ำลงไปที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับมะขามนะครับสำหรับเมืองเพชรบูรณ์เดี๋ยวพอเดือดเราจะนำปลากดใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็เริ่มเดือดได้ที่แล้ว
รุงรสตามชอบนะครับใครมีขนอก็ใส่ขนอก้อนซุปเป็นขนอต้มยำนะครับแต่ว่าของผมนี่ไม่มีขนอต้มยำนะครับผมก็จะปรุงแบบดิบๆแบบนี้เลยนะครับก็อาจจะใส่ในส่วนของชูรสนะครับเพื่อปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำมันหอยตามที่ชอบนะฮะใครชอบรสชาติไหนก็ปรุงแบบนั้นเลยแล้วก็แน่นอนนะครับเราจะเพิ่มความหอมนะครับด้วยพริกลาบนะครับแต่เราไม่ใส่เยอะนะครับใส่แค่พอมีกลิ่นนะฮะมีพริกลาบบางทองนะครับคือถ้าใครไม่ชอบในเรื่องของความเผ็ดเนี่ยก็พริกก็ไม่ควรจะใส่นะฮะแต่อันนี้คือเราชอบอันนี้ก็ใส่เห็ดลงไปตัวพริกลาบเดี๋ยวมันจะไปกบความคาวของปลาเองนะฮะคือรสชาติเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้รสหอมของพริกลาบมากกว่าครับแล้วก็พริกลาบตัวเนี้ยมันจะมีการปรุงรสมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับพริกลาบบางทองนะฮะรสชาติเขาก็ค่อนข้างดีทีเดียวเวลาเราไปทำลาบทำอะไรก็ไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเยอะนะครับเน้นที่ส่วนของพริกลาบเป็นหลักพอปลาสุกได้ที่นะครับเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปนะฮะหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปปิดฝาไว้5นาทีครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับต้มยำปลากรดนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ชามเนาะเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าปลาจะไม่มีไข่นะครับมีครับไข่เน้นๆครับ